็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับก็คือมีบั๊กตัวใหม่นะครับเนาะมานำเสนออีกแล้วนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามีคลิปหลุดจากต่างประเทศอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับเรื่องบั๊กต่างๆนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่ฟ้าของเรานะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับมีทั้งจุดแอบเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็มีทั้งบั๊กต่างๆนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าบั๊กที่เอามานำเสนอนะครับไม่ใช่บั๊กที่แบบว่าใช้แล้วจะโดนแบนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือบั๊กที่พี่เอามานำเสนอนะครับเนาะเป็นบั๊กที่แบบว่าหลายๆคนนะครับควรรู้ไว้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นทริคหรือว่าจุดแอบนะครับเนาะและสามารถเก็บแต้มขึ้นแดงขึ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับและช่วงนี้นะครับยิ่งเป็นการรีแรงด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายิ่งรีแรงนะครับน้องยิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับที่เราจะมีจุดแอบนะครับน้องหรือว่าจุดบั๊กต่างๆนะครับน้องที่แบบว่าไม่โดนแบนแล้วก็ไม่ได้โกงจนเกินไปนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นแบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าถ้ายังไม่รู้นะครับน้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวพี่มีท็อป10บั๊กมาให้ละกันนะครับน้องก็ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดแน่นอน 100% นะครับทุกคนก็มาดูไฮไลท์บั๊กกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบั๊กแรกก็เป็นทางด้านของบั๊กลดลอยได้นะครับเนาะแล้วก็บั๊กที่2นะครับเนาะก็เป็นคนขับล่องหนนะครับเนาะแล้วก็บั๊กที่3ก็เป็นบั๊กลอยได้นะครับทุกคนสำหรับบั๊กแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวนี้เลยนะครับก็ให้เราขับรถนะครับเนาะมาตรงนี้ได้เลยนะครับต้องเป็นรถที่แบบว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเนาะก็เป็นรถตัวนี้ไล่เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็วิ่งมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดขับรถได้เลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคนไม่ได้อยู่กับรถนะครับเนาะก็คือแบบว่าจะหมุนไปตามแบบว่าตรงนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่งเกิดเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับเนาะก็คือคนขับล่องหนไปเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีคนขับนะครับเนาะแต่ก็นั่งอยู่บนรถเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโซนนะครับเนาะก็คือโซนพีสไตล์นะครับก็ให้เราหามอเตอร์ไซค์มา1คันนะครับเนาะแล้วก็ให้เราจอดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดแบบนี้พร้อมกันนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วจะขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้เรานะครับเนาะนี่เลยนะครับกดรถตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะดึงรถออกมานะครับเนาะข้างนอกได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าบั๊กตัวนี้นะครับไม่มีคนรู้แน่นอนนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กของเกมนะครับเนาะก็กดประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะลอยขึ้นมาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ขับรถนะครับเนาะก็คือขับรถลงชมสวนชมวิวได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่เรียกว่าลดลอยได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบไม่ลอยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเนาะสำหรับบั๊กนี้นะครับใครเห็นก็ว่าโปรแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบั๊กจุดนี้นะครับเนาะทุกปีนะครับเนาะก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับบั๊กจุดนี้นะครับทุกคนก็ให้เล่านะครับเนาะปล่อยนะครับเนาะในส่วนของประตูวาร์ปก็ได้นะครับเนาะหรือว่าให้เพื่อนนะครับเนาะเอารถมาดันก็ได้นะครับแล้วก็กดพังหน้าจอเข้ามาคืนนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็คือสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับแต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถแอบได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นจุดที่แบบว่าโคตรดีนะครับเนาะสามารถเข้าออกได้แบบปกติด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของโซนฟรีสไตล์กันบ้างนะครับสำหรับโซนฟรีสไตล์นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เรามาซื้อในส่วนของปืนลูกซองตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้กระโดดมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับจุดนี้นะครับเนาะมันเป็นจุดแอบอีกจุดนึงนะครับที่แบบว่าGM นะครับเนาะได้ปิดไว้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็
สามารถนะครับน้องยิงออกไปได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่ายิงออกไปได้ด้วยนะครับน้องแต่เราก็ไม่สามารถออกได้เหมือนกันนะครับน้องเราก็สามารถนะครับน้องก็คือดักศัตรูได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็ให้เราหารถมา1คันนะครับก็เป็นรถครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้นะครับน้องแล้วก็รถชิปก็ได้นะครับน้องให้กด2อันนี้พร้อมกันนะครับน้องสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเราจะได้ประมาณนี้นะครับน้องก็คือเราจะนั่งหันหลังนะครับทุกคนก็ดูดีนะครับก็คือเรียกได้ว่าเหมือนโกรธกันมานะครับน้อเรียกได้ว่ามาด้วยกันนะครับน้อแต่แบบว่าไม่ลงตัวกันนะครับก็เลยแบบว่านั่งหันหลังให้กันอะไรประมาณนี้นะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับน้อก็ให้เอาแอร์ดรอปไป1อันนะครับน้อแล้วก็มาปาลงตรงนี้ได้เลยนะครับน้อนี่เลยนะครับก็ต้องไปจุดนี้ด้วยนะครับน้อแล้วก็กดพักหน้าจอนะครับน้อจนกว่าแอร์ดรอปจะตกนะครับน้อแล้วก็เราจะเห็นนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าถ้าเรากดพักหน้าจอนะครับน้องก็คือเราจะเห็นโดนที่แบบว่ามาส่งแอร์ดรอปเรานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นบั๊กของเกมนะครับน้องก็ถือว่าเป็นบั๊กธรรมดานะครับน้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องสามารถวางระเบิดได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องถ้าเราวางระเบิดนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับน้องจะไม่เห็นเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นการดักศัตรูไปในตัวด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับปาไอ้ดอกไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้หารถมา1คันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็หารถมาได้1คันนะครับน้องก็ให้เราขับมาตรงแอร์ดรอปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดพักหน้าจอเข้ามาหรือว่ากดปิดเน็ตนั่นเองนะครับน้องเข้ามาแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ารถกับแอร์ดรอปนะครับน้องจะรวมเป็น1เดียวนะครับเมื่อเราลงรถนะครับรถก็จะบั๊กไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเหลือแต่แอร์ดรอปนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับแอร์ดรอปนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้อจุดนี้เราสามารถเข้าไปแอบได้นะครับน้อเพียงแต่ทุกคนเปิดประตูวาร์ปเข้าไปนะครับก็สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็เข้าไปโคตรง่ายเลยนะครับน้อเรียกได้ว่าเข้าไปง่ายมากนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสามารถดักศัตรูได้นะครับน้อเข้าออกได้นะครับแต่ไม่สามารถนะครับน้อยิงเข้าได้นะครับทุกคนก็ถือว่าโกงจะจัดเลยนะครับน้อแล้วก็ต่อมาก็เป็นจุดดีจุดนี้นะครับน้อก็ให้เราดีขึ้นไปแล้วกดพักหน้าจอนะครับน้อหนึ่งเลยนะครับเราจะได้สูงขึ้นและสูงมากๆด้วยนะครับน้อแล้วเราก็สามารถนะครับน้อก็คือกลางไปอีกได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อแล้วก็กดกลางไปอีกได้เลยนะครับทุกคนเราก็จะสามารถไปไกลขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นหลังคาตรงนี้ได้นะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในจุดนี้นะครับน้อก็ทำได้นะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องได้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็คือใช้บั๊กจุดนี้ได้เลยนะครับน้อแต่ไม่สามารถยิงออกได้นะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่สามารถเข้าออกได้แบบปกตินะครับน้อก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของจุดเก็บแต้มที่ดีนะครับน้อและอยู่ในกลางวงด้วยนะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับน้อก็หามอเตอร์ไซค์มา1คันนะครับน้อแล้วทำแบบนี้ได้เลยนะครับด้วยคนนี้เลยนะครับน้อก็เข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับน้องมีมอเตอร์ไซค์1คันก็เข้าไปอยู่ในนี้ได้แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรดีนะครับน้องแล้วก็โคตรเฟี้ยวเลยนะครับสามารถยิงออกได้แต่ไม่สามารถทำดาเมจได้ข้างในนะครับน้องก็คือแบบว่าคนนอกยิงเข้าไปไม่ได้แต่เราสามารถยิงออกได้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจุดนี้นะครับเราสามารถทิ้งของตรงนี้ได้หมดเลยนะครับน้องแล้วก็ยิงไอวอลทิ้งไปได้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับของของเราก็จะลอยประมาณนี้เลยนะครับจะไม่ตกนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าสามารถนะครับน้องก็คือแบบว่าทำล่อศัตรูได้นะครับเพราะว่ากระโดดเก็บของก็ไม่ได้นะครับน้องนอกจากว่าเราจะตั้งไอวอล1ลูกนะครับน้องถึงจะสามารถเก็บได้นะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับสำหรับโซนนี้นะครับทุกคนก็ให้เล่านะครับน้องทำแบบนี้ได้เลยนะครับน้องก็ให้ตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้องแล้วเราก็สามารถเข้ามาอยู่จุดนี้ได้นะครับน้องก็เป็นแบบว่าจุดบั๊กนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็วิ่งทะลุเสาไปได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจริงนะครับน้องแล้วก็แถมให้ละกันนะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าทำแบบนี้ได้นะครับน้องเข้ามาแอบจุดนี้ได้นะครับน้องแล้วก็ดักศัตรูได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นจุดดักศัตรูที่ดีมากๆนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบเล่นตรงนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า
คลิปนี้นะครับก็มีบั๊กเยอะแยะมากมายนะครับแล้วและคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปทั้งหมดนี้นะครับก็มาจากต่างประเทศนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าต่างประเทศก็มีคลิปบั๊กเยอะแยะมากมายนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าเอามานำเสนอให้ทุกคนได้รู้ได้ดูนะครับก็สามารถไปทำตามกันได้นะครับหรือว่าไม่อยากทำก็ได้นะครับแต่พี่ไม่สนับสนุนการทำบั๊กทุกชนิดนะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเนาะและทุกคนนะครับก็คือถ้าอยากให้กำลังใจหรือว่าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงนี่ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย